สวัสดีครับกลับมาพบกับเล่นกีตาร์กับจ๊อบอีกแล้วนะครับ EP นี้มาถึง EP ที่4แล้วจะพูดเรื่องบลูเล่นอะไรดีระหว่างเมเจอร์กับไมเนอร์คำตอบก็คือใช้ได้ทั้งคู่ครับไม่มีอันไหนผิดอันไหนถูกนะครับอยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์ของเราความคิดของเราว่าเราต้องการจะสื่ออารมณ์บอกไปยังไงนะครับก็ทั้งเมเจอร์ทั้งไมเนอร์มันมีโทนที่ต่างกันให้อารมณ์ที่ต่างกันอยู่แล้วนะครับมันขัดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้ครับก็ขึ้นอยู่กับวิธีใช้งานของเราแล้วก็เราฝึกอันไหนไปมากกว่ากันนะครับคราวนี้มาดูโน้ตในบลูสเกลทั้งเมเจอร์ทั้งไมเนอร์บ้างนะครับบลูสเกลนี้เนี่ยมีพื้นฐานมาจากเพนทาโทนิกสเกลนะครับอยากรู้ว่าเพนทาโทนิกมีโน้ตอะไรบ้างย้อนกลับไปดูที่ EP 3ได้นะครับก็เป็นโน้ต5ตัวเดี๋ยวยกตัวอย่างก็คือ C pentatonic major นะครับก็จะมี C D E G A แล้วก็กลับเข้ารูทตัว C นะครับแล้วคราวนี้เราเติมบูโน้ตเข้ามาบูโน้ตก็คือตัวแฟต3หรือ E flat หรือที่เราเรียกว่าโครมาติกเข้าเนี่ยนะครับเสียงมันก็ค่อนข้างจะบูเนาะโทษทีคราวนี้มีวิธีคิดอีกอย่างนึงก็คือ C major นั้นจะ relative กับ A minor อยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็คิดไปว่าเราเล่น A minor blue scale แต่ว่าเราเริ่มจากโน้ตตัว C หรือจากนิ้วก้อยแค่นั้นเองเราก็ย้อนกลับไปดูที่ตรงนี้แต่เราเริ่มจากตัวนี้ตัว C C D E flat E ครับก็ประมาณนี้แหละวิธีคิดง่ายๆก็คือคิด relative ไปเลย C กับ A D กับ B minor อะไรอย่างเงี้ยครับง่ายดีต่อมาคือminor blues scale นะครับก็พื้นฐานมาจากเพนทาโทนิก minor เหมือนกันก็แค่เติมโน้ตตัว flat 5เข้าไปนี้ครับเริ่มเอายกตัวอย่างคีย์ C เหมือนเดิม C E flat F G flat หรือตัว flat 5 blue note G B flat Cการใช้งานของทั้งสองสเกลนี้ครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าคอร์ดโทนก็คือโน้ตตัวที่3ตัวเติร์ดก็จะต่างกันที่ตัว C กับตัว E นะครับแต่ว่าในเมื่อ C major blue scale เนี่ยมันมีโน้ตตัว E flat เข้ามาก็ทำไมเราไม่เรียกว่าเป็น minor ไปเลยก็ไม่ผิดนะครับก็แต่ว่ามันอยู่ที่โครงสร้างของสเกลนะครับว่าโน้ตตัวนั้นมันจะอยู่ในบริบทไหนของสเกลนั้นแค่นั้นเองก็คราวนี้คอร์ดโทนก็จะต่างกันแค่ตัวที่3นะครับก็จะให้อารมณ์ประมาณนี้อันนี้เมเจอร์3 5อันนี้ก็จะเป็นไมเนอร์8 3เนี่ยครับก็พยายามเล่นให้โดนโน้ตพวกนี้ E E flat อะไรเงี้ยครับหรือว่าโดน E flatก็จะอยู่ใกล้ๆเคียงกันก็ลองฝึกดูนะครับเราฝึกอันไหนมากกว่ากันเราก็จะชินกับทางนี้อันนั้นมากกว่ากันเดี๋ยวลองยกตัวอย่างเล่นกับ backing track ดูเราเริ่มจาก major ก่อนนะครับThank you.
องทางไมเนอร์ดูครับการใช้งานก็อยู่ที่เราจะต้องการสื่อออกไปยังไงครับก็ซ้อมกีตาร์เยอะๆครับถ้าอยากเก่งบอกตัวเองด้วย นะครับก็ชอบยังไงก็กดฝากไลค์ฝากแชร์ไปเป็นความรู้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่งต่อด้วยขอบคุณครับ